พร้อมยังกราบเดี๋ยวนักเรียนตั้งใจฟังธรรมเนาะขอน้อมน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสน้อมขอละพ่อท่านสมณะโพธิลักษณ์ผู้ให้ชีวิตใหม่แก่ข้าพเจ้าโคกะพันเตโอโสครับเชิญธรรมผู้ใหญ่เด็กๆที่น่ารักทุกท่านดีรู้จักมีมารยาทถ้าธรรมทักทายต้องรู้จักกราบนมัสการเนาะมามาเจอธรรมาเจอ 2-3 วันแล้วธรรมายังไม่แนะนำชื่อเลยนะธรรมาชื่ออะไรรู้ไหมคนเก่าจะรู้ธรรมาชื่อสามนาดินทองนักคลาวโลนะดินทองจำได้ไหมจำไว้นะดินทองแผ่นดินทำแผ่นดินทองจำง่ายดินทองเนาะจำง่ายองค์นี้ชื่ออะไรรู้ไหมท่านสร้างไทยปณีโตธรรมชื่อดินทองนักคาราวโลองค์ที่ถ่ายรูปอยู่ชื่ออะไรรู้ไหมท่านสยามสัจจญาโนอย่างน้อยนั้นเดี๋ยวจำชื่อสมณะให้ได้นะทีหลังโตขึ้นมาจะมาอยู่มาวัดก็จะได้บอกถูกรู้จักสมณะองค์ไหนบ้างรู้จักสมณะสยามรู้จักท่านปณีโตรู้จักท่านดินทองญาติโยมนักเรียนก็จะได้รู้จักพระคุณกันเนาะธรรมาจะจำนักเรียนไม่ได้ทั้งหมดเพราะนักเรียนมีมากกว่าไงแต่สมณะมี3องค์จำง่ายไหมง่ายดินทองสร้างไทยสยามเนาะจำให้แม่นเนาะจำไว้ชื่อนี้สำคัญที่สุดเนาะนักเรียนจะได้มาอยู่วัดได้มาฟังเทศน์ฟังธรรมได้นะทุกคนเป็นนักเรียนอยากเป็นคนที่เรียนเก่งไหมอยากเป็นคนเรียนดีไหมเรียนดีมีคาถาเรียนดีคือถ้าภาษาบาลีว่าสุจิปะปุลิสุก็คือฟังนักเรียนอย่าเป็นคนเรียนเก่งต้องฟังสุตั้งใจฟังจิก็คือจินตาฟังแล้วก็มาคิดตามที่ท่านเทศนะสุจิคิดปุก็คือปุฉาคือถามต้องนักเรียนรู้จักถามเนาะนักเรียนถ้านักเรียนรู้จักถามนักเรียนก็จะไม่รู้เอาแต่สงสัยจนตายก็ไม่รู้เรื่องก็เป็นคนโง่เท่าเดิมเนาะฉะนั้นเด็กฉลาดต้องหัดถามสุจิปุปุคือถามลิก็คือลิขิตต้องเขียนหัดเขียนบันทึกเนี่ยถ้ามาเทศอะไรไปเด็กฉลาดจะเขียนเนาะหัดเขียนไว้อ่ะถ้าคนไหนชอบขีดชอบเขียนเนี่ยคนนี้จะเป็นคนฉลาดแต่ถ้าเราไม่ขีดไม่เขียนมันเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาลืมหมดเลยใช่มั้ยให้นักเรียนที่ฉลาดเนี่ยเวลามาฟังเทศน์ฟังธรรมต้องมีสมุดนะปากกาสมุดปากกากระดาษมาเขียนจะได้เป็นคนฉลาดเนาะก่อนหนึ่งที่จะฟังรายการต่อไปตมาขอทบทวนวันก่อนเมื่อวานเนี้ยที่ตมาเทศน์ตอนเช้าจำได้ไหมคาถาการผีจำได้ไหมทบทวนอีกครั้งหนึ่งต้องทบทวนบ่อยๆนะอันนี้ถ้าเรามีคาถาจำไม่แม่นผีไม่กล้ามาเข้าใกล้หรอกแต่ถ้าเราไม่จำไม่แม่นผีเข้าใกล้คาถาการผีว่าไงพร้อมๆกันยาบ้าทั้งดังโอ้เก่งมากเลยนะอีกครั้งหนึ่งดังๆนะจะได้จำไว้เลย1 2 3
ดังๆทรัพย์สินชิบหายร่างกายเป็นภัยข้าไปเป็นภัยจะทำด้วยเก่งมากนะนักเรียนจำไว้จนตายนะคาถานี้เอาไปใช้ตลอดชีวิตรับรองนักเรียนไม่รวยมากก็รวยน้อยทุกคนยืนหยัดยืนยันอยากจะเป็นคนรวยไหมหลวงพ่อมีคาถาให้รวยเร็วนะเอาไหมจำไว้เลยนะคาถารวยเราคือขยันหาขี้เกียจใช้พูดพร้อมๆกันขยันหาขี้เกียจใช้1 2 3ขยันหาขี้เกียจใช้จำไว้นะจำไว้เลยนะแม่ให้10บาทใช้บาทเดียวเหลือเก็บไว้9บาทแม่ให้20บาทใช้5บาทเหลือเก็บ15บาทรับรองรวยแน่ๆเลยนะรับรองไม่รวยมากก็รวยน้อยจริงๆนะต้องขยันหาขี้เกียจใช้นะนักเรียนจำไว้นะอันนี้คือคาถากันผีแล้วก็คาถาให้เฮาร่ำรวยอีกอันนึงที่จะมาให้ท่องเมื่อวานนี้จำได้ไหมให้ทำท่าทางคาถาคุณธรรม8ประการจำได้หรือเปล่ามีขยันสะอาดประหยัดซื่อสัตย์เสียสละสามัคคีมีวินัยใจกตัญญูจำได้ไหมท่าทางได้จำได้นะอ้าวต้องทบทวนนะครับสะอาดทำไงสะอาดล้างมือก่อนจะกินข้าวล้างมือล้างให้สะอาดสะอาดขยันทำไงอยู่ที่บ้านนักเรียนต้องขยันช่วยพ่อแม่ทำการงานนะถ้านักเรียนไม่ช่วยพ่อแม่ทำการงานนักเรียนก็จะทำให้พ่อแม่เดือดร้อนนะประชาประทับใจนักเรียนใครนะเดี๋ยวตามอาตมาไปบิณฑบาตเนี่ยพ่อแม่บอกถ้าไม่ทำงานไม่ให้เล่นใช่ไหมไม่ให้เล่นต้องทำงานโหต้องถูบ้านกวาดบ้านซักผ้าล้างห้องน้ำโอ้โหน่าประทับใจมากนะให้นักเรียนทุกคนต้องช่วยพ่อแม่กวาดบ้านถูบ้านล้างส้วมช่วยรดน้ำต้นไม้ช่วยทำความสะอาดบ้านเนี่ยถึงจะดีต้องขยันประหยัดทำไงประหยัดประหยัดทำไงประหยัดลืมแล้วล่ะต้องประหยัดไม่ใจออกไปนะประหยัดแล้วก็ซื่อสัตย์ทำไงซื่อสัตย์โตขึ้นเนี่ยนักเรียนต้องซื่อสัตย์นะใครจะให้สินบนอะไรไม่เอานะไม่อย่าทำเหมือนนักการเมืองที่เขาชั่วร้ายนะชอบรับสินบนแม้แต่นักเรียนกันเราต้องรู้จักซื่อสัตย์นะไม่ลอกการบ้านเพื่อนทำนักเรียนใครเกิดมาเนี่ยไม่เคยลอกการบ้านเพื่อนยกมือขึ้นไม่เคยลอกการบ้านเพื่อนมีแค่สองคนเองเหรอสามคนแต่มาไม่เคยลอกการบ้านเพื่อนคนที่ลอกการบ้านเพื่อนคนนั้นจะโง่ตลอดไปโง่ตลอดเลยเพราะอะไรไม่มีความรู้ไงต้องทำด้วยฝีมือตัวเองอาตมานี่เกิดมาเรียนเสือไม่เคยลอกแม้แต่ข้อเดียวนะไม่เอาแม้เพื่อจะให้ลอกก็ไม่เอาเราต้องซื่อสัตย์ต่อตัวเองนะนักเรียนถ้าไม่ซื่อสัตย์ตัวเองเนี่ยมันจะซื่อสัตย์ต่อผู้อื่นได้ไหมไม่ได้นะนักเรียนจำไว้นะจากนี้ไปมาเข้าอบรมยุวภูละจากนี้ไปเราจะต้องไม่ลอกข้อสอบเพื่อนต้องซื่อสัตย์ต่อตัวเองเขาว่าซื่อกี่ไม่หมดคดกี่ไม่นานเคยได้ยินภาษิตคำนี้ไหมภาษิตของคนไทยนะนักเรียนพูดพร้อมๆกันซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานพูดดังๆดิซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานพูดดังๆหนึ่งสองสามพูดเองคดกินไม่นานให้นักเรียนจำไว้นะเราต้องเป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริตนะถ้าเราไม่ซื่อสัตย์สุจริตต่อไปโตขึ้นนักเรียนไปอยู่ที่ไหนใครก็ไม่ต้อนรับหรอกไปทำงานที่ไหนก็ไม่เอาหรอกเพราะเราเป็นคนที่ไม่ซื่อสัตย์ให้นักเรียนถ้าเป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริตนักเรียนไปอยู่ที่ไหนก็คนก็ยินดีต้อนรับนะไปอยู่ประเทศไหนไปอยู่ชุมชนไหนไปอยู่สังคมไหนใครๆก็รักแต่ถ้าไม่ซื่อสัตย์ไปอยู่ที่ไหนใครก็รังเกียจนะจำไว้นะซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ทำงี้ใช่ไหมทำไงนักเรียนซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ใครจะให้เราก็ไม่เอาบายบายไม่เอาเนาะซื่อสัตย์แล้วก็เสียสละทำไงเสียสละต้องตัววีจำไว้ไม่ใช่อย่างนี้นะอย่างนี้ไม่ใช่นะต้องอันนี้ตัวยูต้องตัววีต้องแหลมแหลมตัววีเนาะต้องวีต้องซื่อต้องเสียสละนักเรียนหาเสียสละนะ
คนที่เสียสละให้คนอื่นให้กับเพื่อนให้กับพ่อแม่ให้กับสังคมเราก็จะได้บุญเราได้บุญได้เสียสละได้กุศลมันเป็นทรัพย์แท้ของชีวิตที่จะติดตัวเราไปนะเสียสละสามัคคีทำไงสามัคคีต้องจับมือให้แน่นต้องสามัคคีนะโดยเฉพาะพี่น้องต้องสามัคคีกันไว้อย่าทะเลาะกันแต่มาเห็นบางคนพี่น้องสองคนทะเลาะกันอยู่ประจำนะมันจะไม่มีความสุขให้เราจะมีความสุขพี่น้องต้องสามัคคีกันนะสามัคคีกันมีวินัยทำไงวินัยนั่งตัวตรงๆวินัยหรือยืนตัวตรงๆมีวินัยแล้วก็ใจกตัญญูทำไงยกมือไหว้แล้วก็โค้งลงหน่อยดิ่งนี่คือใจกตัญญูนี่คุณธรรม8ประการถ้านักเรียนมีคุณธรรม8ประการแต่ว่านักเรียนเกิดมาชาตินี้รับรองไม่มีคำว่ายากจนไม่มีคำว่าลำบากไม่มีคำว่าทุกข์ทุกนี้สังคมที่มันเดือดร้อนเพราะว่าไม่มีคุณธรรม8ประการนี้เองนะนักเรียนจำไว้นะอีกครั้งหนึ่งเพื่อการลืมนะสาดทำท่าทางประกอบด้วยแก้ง่วงไงหลายคนเริ่มง่วงแล้วแก้ง่วงสาดทำไงปัดสาดขยันขยันนักเรียนเอาเด็กคุยขยันทำไงขยันหมุนขยันประหยัดทำไงประหยัดซื่อสัตย์ทำไงซื่อสัตย์สามัคคีทำไงสามัคคีเสียสละทำไงเสียสละมีวินัยใจกตัญญูดีมากนะนี่มีกลุ่ม 3-4 คนเนี่ยเล่นเนาะตัวเองเล็กอยู่เนาะเราอย่าเอาเยี่ยงอย่างที่เด็กไม่ดีเนาะเราต้องเอาเด็กที่ดีนะเพราะเด็กดีเด็กไม่ดีเขาว่าไงนะเด็กดีเหมือนปลูกดอกไม้อยู่หน้าบ้านหอมชื่นใจถ้าเด็กไม่ดีเป็นยังไงเหมือนมีส้วมแตกอยู่หน้าบ้านเหม็นหึ่งเลยใช่ไหมนักเรียนว่าพร้อมๆกันเด็กดีเหมือนปลูกดอกไม้อยู่หน้าบ้านหอมชื่นใจเด็กไม่ดีเหมือนมีส้วมแตกอยู่หน้าบ้านเหม็นหึ่งเลยให้นักเรียนอยากให้ที่บ้านเหม็นหึ่งหรือหอมชื่นใจหอมชื่นใจนักเรียนก็เราพยายามเป็นเด็กดีนะถ้าเด็กไม่ดีนี่เหมือนมีส้วมแตกส้วมแตกเป็นยังไงมีหนอนด้วยนะเหม็นไหมเหม็นหึ่งเลยใช่ไหมให้นักเรียนต้องจำไว้นะต้องพยายามเป็นเด็กดีของพ่อแม่นะนี่คือคาถาคุณธรรม8ประการนักเรียนจำไว้นะนี่การฟังธรรมนะลักษณะการฟังธรรมเขาว่ามีอยู่ในพระไตรปิฎกนะการฟังธรรมเด็กๆฟังธรรมมี5อย่างฟังว่าเราเป็นสัตว์ประเภทไหนบ้างเด็กที่ต้องตั้งใจฟังธรรมนะบางคนตั้งใจฟังบางคนไม่ตั้งใจฟังเด็กที่ตั้งใจฟังธรรมอีกเด็กคนนึงเวลาพระสมณเทศนะพระเทศชอบมือขีดเขียนชอบเขียนนู่นเขียนนี่เนี่ยถือว่าเป็นเด็กฉลาดฉลาดอดีชาติเคยเกิดอะไรรู้ไหมเขาว่าอดีชาติเป็นไงนี่อะไรพระธิดงนะอดีชาติเคยเป็นไส้เดือนชอบเขียนให้เด็กชอบคุยอ่ะเวลาสำนักเทศไปชอบคุยเหมือนอะไรเหมือนสัตว์ประเภทไหนนกกระจอกนกกระจอกเข้ารังจุ๊บ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 ไหมนี่คือนกกระจอกถ้าเวลาสำนักเทศเนี่ยนอนชอบนอนเหมือนอะไรเหมือนหมูเหมือนหมูชอบเหมือนหมูใครนอนเนี่ยเหมือนหมูนะถ้าเวลาสมณเทศแล้วหลับยังไงหลับกันนอนไม่เหมือนกันนะหลับชอบหลับเหมือนอะไรเหมือนงูถ้าสมณเทศชอบยุกยิกยุกยิกหยอกเพื่อนหยุกหยอกคนนู้นหยอกคนนี้เหมือนอะไรลิงเดี๋ยวทั้งเรียนใครเป็นลิงบ้างยกมือขึ้นใครเป็นลิงบ้างเป็นลิงใครเป็นนกกระจอกบ้างใครเป็นงูบ้างใครเป็นงูเป็นงูชอบหลับเหรอเป็นงูเนาะใครเป็นหมูบ้างนอนยาวเหยียดเลยมีไหมสัตว์ประเภทไหนดีที่สุดฮะ
ประเภทไหนดีที่สุดเป็นไส้เดือดีที่สุดนะสมณะเทศได้ตั้งใจเขียนดีจะฉลาดนะฉลาดให้นักเรียนแต่ละคนแต่ละคนก็พยายามตั้งใจนะนี่เอาคาถาคาถาหนึ่งนักเรียนชอบเล่นกีฬาไหมชอบเล่นกีฬาบ้างฟุตบอลใครเล่นบาสเกตบอลบ้างมีไหมใครชอบเล่นบาสเกตบอลบ้างใครชอบเล่นตะกร้าไม่ตะกร้าตะก้อมีไหมตะก้อใครเล่นวอลเลย์บอลบ้างวอลเลย์บอลผู้หญิงไม่ชอบเล่นอะไรล่ะใครชอบว่ายน้ำบ้างว่ายน้ำเยอะเลยนะแต่ว่ากีฬาเหล่านี้นะท่านผู้รู้บอกว่ายังไม่ใช่กีฬาที่วิเศษที่สุดกีฬาที่ดีที่สุดก็คือกีฬาออกแรงทั้งทีให้มีผลผลิตอาตมาหลวงพ่อมาเจอครูบาอาจารย์สมณโพธิลักษณ์ท่านบอกว่าออกแรงทั้งทีให้มีผลิตผลผลิตเช่นนักเรียนออกแรงทั้งทีไปยกไปขนกิ่งไม้เข้าครัวทำฟืนใช่ไหมมีประโยชน์ไหมมีไปขนดินไปกรอกดินใส่ถุงมีประโยชน์ไหมมีเนี่ยมีประโยชน์กว่าท่านผู้รู้บอกว่ากีฬาเนี่ยมันไม่ดีเท่าไหร่นะแต่รัฐบาลก็ยังส่งเสริมให้นักเรียนเล่นกีฬาเนี่ยกีฬาจริงๆเนี่ยไม่ดีเขาบอกว่าจะมาฟังท่านผู้รู้บอกว่านักเรียนท่องตามนะกีฬาเป็นยาผีเปรตเพิ่มกองกิเลสทำคนให้เป็นควายผลคือความวอดวายเล่นกีฬาผีเป็ดตะลาลาทำได้ไหมท่องให้ได้นะกีฬาเป็นยาผีเป็ดเพิ่มกองกิเลสทำคนให้เป็นควายผลคือความวอดวายเล่นกีฬาผีเป็ดตะลาลาอีกครั้งหนึ่งท่องให้ได้นะกีฬาเป็นยาผีเป็ดเพิ่มกองกิเลสทำคนให้เป็นควายผลคือความวอดวายเล่นกีฬาผีเป็ดตะลาลาพร้อมจำได้ยังจังเหรอกีฬาเป็นยาผีเป็ดเพิ่มกองกิเลสทำคนให้เป็นควายผลคือความวอดวายเล่นกีฬาผีเป็ดตะลาลาลองท่องหนึ่งหนึ่งสองสามเพิ่มกองกีเลสทำคนให้เป็นควายผลคือความวอดวายเล่นกีฬาผีเป็ดตะลาลาทำไมอาจารย์ว่ากีฬายาเป็นผีเป็ดอย่างเช่นเล่นฟุตบอลใครชอบเล่นฟุตบอลบ้างยกมือขึ้นนั่งฟุตบอลมีทีมมีกี่คนอ่ะ11ฮะแค่2ทีมกี่คนอ่ะ22คนใช่มั้ย22คนแย่งอะไรแย่งฟุตบอลกี่ลูกโง่มั้ยไม่เหรอฮะ22คนแย่งผู้รอลูกหนึ่งโง่ไหมโง่นั่นเนี่ยเหมือนควายเลยนะทำไมเรื่องเกิดขึ้นที่ประเทศไหนทางยุโรปอ่ะเด็กเล็กน้อยตัวเล็กๆอ่ะเด็กสัก5ขวบมึงเห็นผู้ใหญ่22คนแย่งฟุตบอลลูกหนึ่งแกก็เอาฟุตบอลไปให้ลูกหนึ่งเอาอย่าแย่งกันเลยนี่ให้ลูกหนึ่งเนี่ยมันฉลาดเด็กตัวเล็กๆฉลาดกว่าผู้ใหญ่ใช่ไหมให้คนนี้เล่นกีฬาเป็นควายเปล่าควายเป็นควายแย่งกีฬา22คนแย่งฟุตบอลอยู่ลูกหนึ่งนะเล่นบาสเกตบอลกี่คนอ่ะกี่คน
เล่นฟุตใหญ่บาสเกตบอลกี่คนฟุตบอลบาสเกตบอลทีมละ5หรือ6คนนะ5คนแต่มาเคยเล่นกันกีฬาฟุตบอลแต่มาเมื่อก่อนชอบเล่นกันนะบาสเกตบอลก็ชอบเล่นนะวอลเลย์บอลก็เล่นนะเล่นทุกอย่างนั่นแหละเคยเป็นผีเคยเล่นเป็นผีเปรตมาแล้วแต่ตอนนี้รู้แล้วครูบาอาจารย์บอกว่าการเล่นกีฬาเป็นการเสียเวลาแทนที่จะอยู่ช่วยพ่อแม่ทำการงานไม่ช่วยพ่อแม่เอาแต่เล่นกีฬาจะมาไปสะท้อนใจนะตอนนั้นไปที่จังหวัดตากอำเภอแม่พริกไงเนี่ยไปเยี่ยมคนที่มอบโลว่าเด็กนักเรียนจริงอะนะอายุสัก17-18กับแทนที่จะกลับบ้านไปช่วยพ่อแม่ทำงานอยู่โรงเรียนเล่นกีฬาถึงดึกเดินนะโอ้ทำไปเลยว่าสังคมที่ทั่วนี้มันล้มเหลวเพราะว่าเด็กๆไม่ช่วยพ่อแม่ทำงานไงเอาแต่เล่นกีฬาล่ะเนี่ยทำให้พ่อแม่ต้องเหนื่อยไงเนี่ยแต่มาจำได้แต่มาเป็นเด็กเนี่ยก่อนจะไปโรงเรียนเนี่ยนะหลวงพ่อต้องทำงาน2ชั่วโมงนะช่วยพี่สาวพี่ชายจัดร้าน2ชั่วโมงเนี่ย7โมงครึ่งรีบมาแต่งเนื้อแต่งตัวไปโรงเรียนวิ่งเกือบไปโรงเรียนเกือบไม่ทันทุกวันนะแต่ว่าเฉียดชิวทุกวันบริหารเวลาให้ดีนะแล้วเลิกโรงเรียนบ่าย3โมงครึ่งเลิกโรงเรียนกลับมาถึงโรงเรียนถึงบ้าน4โมงเย็นต้องช่วยพ่อแม่ทำงานช่วยพี่สาวทำงานอีก2ชั่วโมงวันทำงาน4ชั่วโมงขณะเป็นนักเรียนไม่มีโอกาสเป็นเล่นกีฬาเลยน้อยมากเลยนะเคยชอบเล่นแต่เล่นช่วงกินข้าวไงตอนเที่ยงไม่เวลาท่านนักเรียนเนี่ยอยู่บ้านต้องช่วยพ่อแม่ทำงานนะถ้าไม่ช่วยพ่อแม่ทำงานพ่อแม่จะเดือดร้อนอย่าแต่เล่นกีฬาบางคนเล่นจนไม่กลับบ้านเลยก็มีถ้าเราเห็นเด็กบางคนเล่นกันสองทุ่มสามทุ่มเนี่ยแล้วได้เงินไหมนักเรียนไม่ได้แต่ทุนนี้เขาเอากีฬาเป็นสินค้าพวกนายทุนเขาจะเอาเด็กเนี่ยฝึกเล่นกีฬาตั้งแต่ตัวเล็กตัวน้อยให้เป็นควายตั้งแต่ตัวเล็กตัวน้อยฝึกลำบากลำบนไปชกมวยยิ่งกีฬาชกมวยยิ่งแย่ใหญ่เลยนะทำให้บาดเจ็บเนี่ยบาดเจ็บต้องถูกเขาต่อยหน้าต่อยกันซึ่งกันและกันเหมือนเราเอาจิ้งหรีดไปกัดกันน่ะนักเรียนเคยเอาจิ้งหรีดไปกัดกันไหมเนี่ยใครที่ลำบากใครจิ้งหรีดมันกัดจนบนเขี้ยวหักเลยนะถ้าใครทุกข์ใครเจ็บอ่ะก็จิ้งหรีดมันเจ็บเหมือนกันกีฬาก็เหมือนกันกีฬามวยของมันเราต่อยกันเจ็บจะตายเลยนะแต่ผู้จัดการเทรนเนอร์ทั้งหลายเนี่ยเขาได้ต่อยไหมเขาไม่ต่อยเขาเอาเงินไปอ่ะเขาเอาเราเป็นเหมือนเห็นเราเป็นจิ้งหรีดเมื่อเราเป็นปลากัดเมื่อเราเป็นวัวชนอ่ะเรากลายเป็นวัวชนอ่ะนะมันเราเจ็บตัวแต่คนที่ผู้จัดการก็ได้เงินไปแต่เขาบอกเราเป็นแชมเปี้ยนผู้นั่งเวททั้งหลายหลงว่าตัวเป็นแชมเปี้ยนแต่หารู้ไหมตัวเองก็เหมือนจิ้งหรีดก็เหมือนปลากัดน่ะถูกเขาปั่นหัวให้นักเรียนต้องฉลาดนะหลวงพ่อพูดความจริงพูดศีลธรรมนะอาจารย์ไปขัดใจกับหลายๆคนขัดใจกับพวกรัฐบาลก็ตามนะส่งเสริมไปเล่นกีฬาจริงๆกีฬาเป็นยาผีเป๊ะเนี่ยสุดที่สังคมไทยมันล้มเหลวเพราะว่าเล่นกีฬากันน่ะซึ่งเขาไม่รู้กันนะไม่รู้ศีลธรรมตรงนี้พ่อท่านสามารถโพธิลักษณ์เป็นโพธิสัตว์ท่านรู้ไงว่าการเล่นกีฬามันเสียแรงงานออกกำลังก็เหินนะออกกำลังทำมาหลวงพ่อออกกำลังกายเหมือนกันนะเดินออกกำลังกายนี่เดินไม่ได้ไปแข่งขันกับใครชาวสวนก็เล่นกีฬาแต่ที่ไม่ให้เล่นเส้นชาวนักเรียนสามัญขาวเราก็เล่นกีฬาเล่นตะก้อเล่นวอลเลย์บอลก็เล่นได้แต่ว่าไม่เอาชนะข้าทันกันการที่เล่นเอาชนะข้าทันกันคือความทุกข์ไงถ้าเราไม่เอาชนะข้าทันกันมีแต่ช่วยชูบอลชูบอลให้มันอยู่บนอย่าตกอากาศเนี่ยเป็นการเชื่อมให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีกันแต่ตัวนี้ในทุนเอากีฬามาเป็นสินค้าเอากีฬามาเป็นตัวหาเงินทำเงินเนี่ยซึ่งทำให้เด็กๆเสียหมดเลยนะให้นักเรียนเข้าใจนะว่ากีฬาจะเป็นยาผีเปรตเพิ่มกองกิเลสทำคนให้เป็นควายนะจำไว้เลยนะนักเรียนจำไว้เราอย่าไปเล่นกีฬาเล่นเป็นเล่นได้แต่อย่าทำเป็นอาชีพถ้าเอายึดกีฬาเป็นอาชีพดีสังคมล่มสลายแน่นอนนะนี่พ่อท่านได้เตือนไว้พวกเราเนาะให้นักเรียนจำไว้นะพยายามเนี่ยออกกำลังกายได้ยาวแต่นั่งนอนก็ไม่ดีหรอกแต่
แทนที่จะออกไปเตะฟุตบอลเราช่วยพ่อแม่ปัดกวาดเช็ดถูถ้าใครที่บ้านมีนามีสวนถามนักเรียนที่บ้านใครมีเป็นพ่อแม่เป็นชาวไร่ชาวนาบ้างยกมือขึ้นชาวไร่ชาวนาชาวสวนบ้างยกมือขึ้นโอ้หลายคนนะอยู่บ้านแทนที่จะไปเล่นกีฬาไปถือจอบจับจอบช่วยขุดดินปลูกต้นไม้ยิ่งตอนนี้หน้าฝนจะเข้ามาแล้วไปปลูกต้นไม้นะเขาบอกว่าอยากคาถานั่นเรียนฟังนะอย่าเพิ่งเล่นกันนะคาถามีคาถาหนึ่งนะคาถาหนึ่งก็คืออยากรวยเนี่ยเขาว่าอยากจนให้ซื้อหวยนั่นเรียนพูดพร้อมๆกัน1 2 3อยากจนซื้อหวยอยากรวยซื้อจอบนะถ้านั่งเรียนอยากจะเป็นคนจนเนี่ยต้องซื้อหวยไปรับรองจนแน่นอนอยากรวยซื้อจอบซื้อจอบหาซื้อจอบไปขุดหลุมปลูกกล้วยก็ได้ปลูกต้นไม้ปลูกสารพัดปลูกเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เราจะทำให้กับโลกให้โลกเราหน้าอยู่เนาะนักเรียนตอนนี้เป็นไส้เดือนกันเยอะเนาะเป็นหมูกันเยอะแล้วอย่าเพิ่งหลับอย่าเพิ่งหลับเนี่ยแต่ว่าก็อีกคาถาหนึ่งดีกว่านักเรียนต้องใช้คาถาถ้าไม่คาถาเดี๋ยวหลับกันเนาะคาถาเกิดเป็นคนเกิดเป็นคนจำได้ไหมได้มีองค์ไหนเทศหรือว่างี้ยังนะเกิดเป็นคนดีไหมระหว่างเกิดเป็นคนกับเกิดเป็นสัตว์อะไรดีกว่านักเรียนเกิดเป็นคนเกิดเป็นคนเนี่ยไม่ดีนะต้องเป็นมนุษย์ต้องเป็นมนุษย์ให้นักเรียนท่องตามตามาแล้วกันนะนักเรียนตั้งใจอย่าเพิ่งหลับเนาะอย่าเพิ่งหลับเกิดเป็นคนพูดพร้อมๆกันเกิดเป็นคนคนให้ทั่วปากไม่ล้นก้นไม่รั่วชั่วไม่เอาเมาไม่มีนี่คือคนเคยได้ยินไหมคาถานี้ไม่ได้ใช้นานละมีคนตอนบวชมีคนสอนนี่ใช่ไหมเกิดเป็นคนคนให้ทั่วปากไม่ล้นก้นไม่รั่วชั่วไม่เอาเมาไม่มีนี่คือคนนี่อธิบายนะเดี๋ยวทีหลังจะให้ทำท่าทางเกิดเป็นคนเราเกิดมาเป็นคนถือว่ามีบุญมหาศาลนะบางคนได้เกิดไปเป็นคนเหมือนกันเกิดมามีอาการครบสามไม่ครบ32เกิดมาเป็นคนพิการตาบอดหูหนวกเป็นใบ้ปัญญาอ่อนแล้วถามนักเรียนวันนี้ได้ใครไปบิณฑบาตตามสมณะบิณฑบาตบ้างยกมือขึ้นเห็นมีเด็กคนนึงไหมเด็กหญิงน้ำชาเห็นไหมเป็นเด็กเป็นยังไงดาวซินโดมใช่ไหมใช่ไหมที่มาเชียร์พระเจ้าสุดท้ายใช่ไหมเนี่ยปัญญาอกน่าสงสารนะเขาอยากจะเหมือนพวกเราแต่เขามีปัญญาแค่นั้นเองเพราะผิดศีลไงที่เราเกิดเป็นคนเนี่ยได้สมบูรณ์เนี่ยมีอาการครบ32ถือว่ามีบุญมหาศาลนะที่เราเกิดเป็นคนให้ทั่วคนให้ทั่วหมายความว่าไงคนให้ทั่วคือคิดให้รอบคอบโดยเฉพาะยิ่งสมณะก็ตามครูก็ตามหรือแม้แต่พ่อแม่ก็ตามสอนเราทำสอนเราคิดเราต้องคิดให้ทั่วนะคนให้ทั่วปากไม่ล้นอย่ากินเกินทุกที่สังเกตเด็กจะกินเกินกินอาหารที่ไม่มีประโยชน์นะโดยเฉพาะยิ่งชอบกินอาหารอะไรรู้ไหมเด็กๆรุ่นไหนชอบกินอาหารฟาสต์ฟู้ดชอบกินอะไรพิซซ่าไหมใครชอบกินพิซซ่ายกมือขึ้นโอ้โหหลายคนเยอะหมดเลยนะรู้ไหมต้นตำนานพิซซ่ามาจากอะไรอ้วกฮะอ้วกแล้วทำไมกินอ่ะแป้งตำนานมันมาอย่างนี้ฟังนักเรียนนะที่ไม่รู้นะคือตำนานเดี๋ยวคนที่ไม่รู้ไงเธอมาอบรมหลายครั้งเธอรู้คนอื่นไม่รู้ตำนานที่มาจากพิซซ่าคือเป็นเรื่องของตะวันตกทางรู้สึกจะเป็นประเทศทางยุโรปเนี่ยมีชายแก่ไอ้ชายคนนึงผู้ชายคนนึงสามีตัวเองเป็นคนขี้เหล้าเมายาไงไปเนี่ยไปๆว่าไปกินเหล้าเมายากับเพื่อนกลับมาดึกเดินๆเนี่ยนะกลับมาเนี่ยแม่บ้านก็หลับไปแล้วเนี่ยหลับไปแล้วก็เปิดประตูเข้าบ้าน
แล้วก็จากที่กินเหล้าเยอะกินกลับด้วยอ้วกมาเต็มเลยนะเต็มหน้าห้องเลยนะก็แต่พออ้วกเสร็จแล้วสั่งเมาหิวข้าวพอดีครอบครัวฝรั่งคนนี้เป็นคนยากจนไงที่บ้านไม่ค่อยมีอะไรนะก็เลยเรียกอ้ามอย่างน้องทำกับข้าวให้กินหน่อยเรียกแม่บ้านด้วยน้องมาทำกับข้าวให้หน่อยแม่บ้านก็บ้านก็จนไม่มีอะไรจะกินเนาะก็ทำไงผักก็ไม่มีอะไรก็มีแต่แป้งนิดหน่อยก็เลยจะแก้เผ็ดสามีขี้เหล้าเมายาก็เลยไปเอาถ้วยมาโกยพวกของชื่ออาดามชื่อพวกชื่ออาดามโกยใส่ถ้วยใส่ขันไว้อะแล้วก็ผสมแป้งใส่พริกไทยหน่อยใส่ซีอิ๊วหน่อยใส่ชูรสเยอะๆนะแล้วก็ไปคนแล้วไปเข้าเตาอบให้มันแห้งนะเอาอ้วกของอาดามนี่นะใส่ซอสหน่อยนึงอะไรต่างๆแล้วมาอ้วกให้อาดามหลังจากที่อ้วกมาหมดก็หิวข้าวไงปรากฏว่ากินเนี่ยโอ้โหทำไมอาหารไม่เคยกินอย่างนี้อร่อยอร่อยอร่อยเนาะกินแล้วติดใจนะลูกเช้าขึ้นมาเป็นยังไงอ่ะอยากจะกินอีกแม่บ้านกล้าบอกไหมแม่บ้านไม่กล้าบอกหนีเลยนี่ต้นตำรับของพิซซ่าอยากกินไหมพวกเราคืออ้วกของอาดามเนาะให้จำไว้นะนักเรียนถ้าไปอยากกินพิซซ่าคือกินอ้วกของคนขี้เมาเนี่ยล่ะอ้วกคนขี้เมาให้นักเรียนต้องรู้จักคนให้ทั่วปากไม่ร้อนอ่ะต้องกินพอดีนะแม้แต่โบรีเพนเตถามชอบกินอะไรเลคืออะไรเลทำจากอะไรมันฝรั่งแต่เราบอกมันฝรั่งเนี่ยมีถุงหนึ่งมี7ชิ้นใช่ไหมประมาณ7หรือ8ชิ้นถุงกี่บาท20นักเรียนที่มีปัญญาเนี่ยต่อไปเลิกกินเลยนะไปให้แม่ซื้อฝรั่งมาสักโลหนึ่งโลเท่าไหร่อ่ะฮะโลไม่เกิน50บาทหรอกให้แม่มาต้มให้กินเนี่ยมีคุณค่ากว่า50บาทกินได้ถ้าทำเป็นเลเนี่ยแต่ว่าไม่ต่ำกว่า100ถุงนะเนี่ยเขากำไรเยอะแล้วในเลใส่อะไรบ้างรู้ไหมนักเรียนใส่ชูรสใส่เกลือใส่น้ำตาลใส่สารแต่งกลิ่นโอ้ใส่โซเดียมอันตรายมากนักเรียนที่ฉลาดกินมันต้มดีกว่ามันฝรั่งต้มดีกว่ามีประโยชน์มากกว่าไม่ต้องกินสารพิษการกินเลวกินสารพิษนั้นนักเรียนอันตรายมากหรือชอบกินขนมขนมจากอะไรอ่ะนั่นเองชอบกินขนมอะไรนะฮะชอบกินเลโอ้กินสารพิษทั้งนั้นเลยนะสารพิษทั้งนั้นฮะไม่กินเลเด็กคนนี้ไม่กินเลเด็กฉลาดไม่ฉลาดคนไม่กินเลฉลาดถ้าอยากกินอะไรให้พ่อแม่ซื้อมันมาต้มก็ได้มันมาเผาหลวงพ่อนี่เมื่อก่อนตอนเด็กชอบกินมันเผานะมันฝรั่งไม่มันฝรั่งมันเทศอ่ะแม่หุงข้าวเป็นเตาฟืนนะยัดใส่เตาเนี่ยโอ้โหปิ้งร้อนๆนี่โอ้แซ่บอีหลีเลยนะเคยกินไหมใครเคยกินมันเผาบ้างยกมือขึ้นมันเผาโอ้อร่อยเนอะเนี่ยคนกินมันเผาฉลาดคนกินมันเลจำไว้นะมันเลไม่ดีไม่มีประโยชน์เลยทั้งสิ้นเนาะมันหลอกขายเราทำไมถึงเลขายดีอ่ะอร่อยเหรออร่อยตรงไหนอ่ะอร่อยตัวอร่อยมันเป็นยังไงอ่ะนักเรียนมันเค็มก็กินเกลือดิถ้าเค็มอร่อยก็กินเกลือทำไมต้องกินเลยฮะกินลมเลยคืออาหารโกหกพกลมใช่ไหมโกหกพกลมเนี่ยเขาจ้างโฆษณาให้เราหลงติดไงนั้นค่าโฆษณาต่างๆเนี่ยใครจ่ายรู้ไหมนักเรียนคนที่ซื้อเลนั่นแหละจ่ายให้นักเรียนจำไว้นะเกิดเป็นคนให้ทั่วปากไม่ล้นเราต้องกินต้องมีรู้จักกินที่มีประโยชน์อย่าไปกินสิ่งที่เป็นสารพิษให้เข้าสู่ร่างกายก้นไม่รั่วก้นไม่รั่วคืออะไรก้นไม่รั่วคือเราอย่าไปติดอาเบมุกหกยีพันเตเทไว้ไงกินเดิมน้ำเมาเที่ยวกลางคืนเที่ยวดูการเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรเกียจค้านการทำงานนะเกียจค้านการทำงานตัวที่น่ากลัวที่สุดตัวไหนรู้ไหมนักเรียนอบายมุขหกตัวไหนที่น่าที่แย่ที่สุดตัวไหนรู้ไหม
เกียจค้านการทำงานนะเด็กรุ่นใหม่จะขี้เกียจให้เราต้องขยันนะเพราะว่าอะไรขี้เกียจเป็นอะไรประชาชนท่านสยามเทศละขี้เกียจเป็นอะไรไปแมลงวันขยันเป็นอะไรแมลงพึ่งนักเรียนอย่าเป็นแมลงวันหรือแมลงพึ่งต้องอย่าเป็นแมลงพึ่งต้องขยันนะถ้าขี้เกียจเป็นแมลงวันแมลงหนึ่งใช่แมลงวันวันแปลว่าหนึ่งเด็กดิฉลาดเนาะก้นไม่รั่วชั่วไม่เอาอันนี้เป็นความชั่วเราเลิกหมดอย่าไปทำความชั่วไม่เล็กไม่น้อยอย่าทำไม่ใช่แค่อย่าทำแม้แต่คิดก็ไม่คิดไม่ต้องคิดเพราะก่อนที่จะทำมันเกิดจากความคิดก่อนใช่ไหมนักเรียนฉะนั้นไม่ได้คิดเราก็ไม่ควรคิดชั่วไม่เอาเมาไม่มีเราจะได้ไม่เมาทุกอย่างไม่เหล้าไม่เมาเหล้าไม่เมาบุหรี่ไม่เมาเลด้วยนะนักเรียนอายุของนักเรียนคือเลนี่แหละเมาเลเดี๋ยวจะเดี๋ยวนี้เด็กๆ เป็นมะเร็งกันเยอะนะเคยได้ยินไหมเดี๋ยวนี้เด็กๆ เป็นมะเร็งกันเยอะเป็นมะเร็งกันเยอะนะถ้ากินกิจการกินสารพิษเยอะๆนั่นเองนี่คือคนฉะนั้นใครอยากเป็นคนก็ต้องพยายามที่จะมีปัญญามีสติปัญญาที่จะแยกแยะรู้จักถอดรหัสอะไรที่ไม่ดีออกมาให้หมดแยกให้หมดแล้วก็เอาสิ่งดีๆเข้าตัวเองนะให้นักเรียนที่เหลือตั้งใจฟังนะตั้งใจเดี๋ยวทำตามนักเรียนตัวคอตั้งหลังตรงเนาะเกิดเป็นคนเกิดเป็นคนต้องยกมือพนมไม้เกิดเป็นคนคนให้ทั่วคนให้ทั่วปากไม่ล้นเอามือปิดปากก้นไม่รั่วเอามือปิดก้นชั่วไม่เอาชั่วไม่เอาเมาไม่มีนี่คือคนจำได้ไหมเกิดเป็นคนพร้อมๆกัน1 2 3เกิดเป็นคนคนให้ทั่วปากไม่ล้มก้นไม่รั่วชั่วไม่เอาเมาไม่มีนี่คือคนยกแม่โป้งให้ตัวเองเลยนะพร้อมๆกัน1 2 3เกิดเป็นคนคนให้ทั่วปากไม่ล้นก้นไม่รั่วชั่วไม่เอาเมาไม่มีนี่คือคนให้สองโป้งเลยสองข้องเลยพร้อมๆกัน1 2 3เกิดเป็นคนคนให้ทั่วปากไม่ล้นก้นไม่รั่วชั่วไม่เอาเมาไม่มีนี่คือคนจำได้ไหมจำได้1 2 3เกิดคนคนให้ทั่วปากไม่ล้นก้นไม่รั่วชั่วไม่เอาเมาไม่มีนี่คือคนอีกครั้งหนึ่ง1 2 3เกิดเป็นคนคนให้ทั่วปากไม่ล้นก้นไม่รั่วชั่วไม่เอาเมาไม่มีนี่คือคนจำไว้นะอยู่ก่อนจะกลับบ้านต้องให้ได้คาถา 3-4 คาถาให้ไปแล้วเนาะจำให้ได้นะแล้วนักเรียนก็จะไม่เดือดร้อนไม่ลำบากเนาะก่อนจะจบเนาะก่อนจะจบวันนี้คงจะเลิกก่อนเวลานะนักเรียนหิวข้าวใครหิวข้าวแล้วยกมือขึ้นหิวข้าวแล้วเดี๋ยวอีกให้คาถานักเรียนอีกคาถาสุดท้ายนะทำดีฟังพูดพร้อมๆกันทำดีเกิดเป็นเทวดาผิดศีล5เกิดเป็นหนอนเกิดเป็นคนควรสังวรย้ำคิดก่อนทำสิ่งใดเกิดเป็นคนไอ้ใช่ทำดีเกิดเป็นคนไอ้ใช่คาถาทำดีเกิดเป็นเทวดาขออภัยมันสับไปหลายส่วนนะทำดีเกิดเป็นเทวดาผิดศีล5เกิดเป็นหนอน
เกิดเป็นคนควรสังวรย้ำคิดก่อนทำสิ่งใดจำได้ไหมเกิดเป็นคนเกิดทำดีเกิดเป็นเทวดาผิดศีลห้าเกิดเป็นหนอนเกิดเป็นคนควรสังวรย้ำคิดก่อนทำสิ่งใดนะนักเรียนใครอยากเกิดเป็นเทวดาบ้างยกมือขึ้นอย่าเป็นเทวดานะทำดีนะอยากเกิดเป็นเทวดาต้องทำดีใครอยากเกิดเป็นหนอนบ้างมีไหมไม่มีนะคงไม่มีใครอยากเกิดเป็นหนอนนะเป็นหนอนนี่สบายนะเพราะว่ามีเพื่อนคู่หูสองคู่หนึ่งปรากฏว่าตอนที่อยู่ด้วยกันนี่โอ้โหแต่ละคนทำนิสัยต่างกันเลยนะพอตายไปป๊อบอีกคนหนึ่งเกิดเป็นเทวดาอีกคนหนึ่งเกิดเป็นหนอนคนที่เกิดเป็นเทวดาก็มองมาเป็นเทวดาก็มองสามารถมองที่เห็นลงมาที่นรกได้ไงเห็นเพื่อนอยู่ในถังส้วมอ่ะเป็นหนอนอยู่ในถังส้วมรู้สึกสงสารทั่วเพื่อนแสนสาหัสนะสงสารเพื่อนมากนะก็เลยลงมาเทวดามีฤทธิ์นะสามารถลงมาได้นะลงมาโปรดเพื่อนมาคุยกับเพื่อนเอ้ยถ้าสงสารเองเหลือเกินนะเองได้กินแต่ขี้นะกินแต่ขี้นะได้กินแต่ขี้ถ้าอยู่บนสวรรค์นี่เจ้านอนที่เป็นเพื่อนบอกว่าเองอยู่ยังไงอยู่บนเทวดาอยู่ไงอยู่บนธรรมดานี่ข้านี่นึกอะไรก็จะได้กินอันนั้นน่ะโอ้สบายมากเลยนะอยู่ที่บนสวรรค์นี่อยากกินอะไรก็นึกแค่นึกก็ได้กินละส่วนเองเนี่ยโอ้อยู่ที่นี่ต้องรอไอ้รอต้องกินขี้ใช่มั้ยเจ้าคนที่เกิดเป็นหนอนบอกอุ๊ยฟังแล้วฟังเทวดาพูดแล้วสงสารเทวดาโอ้จะกินอะไรต้องนึกเลยนะข้าไม่ต้องนึกเลยแค่อ้าปากขี้ก็ใส่ปากแล้วฮะอยากเป็นเทวดาอยากเป็นหนอนนักเรียนเทวดาใช่ไหมไม่เป็นหนอนเหรอเทวดานี่ลำบากกว่าต้องนึกถึงจะได้กินเนี่ยแต่เกิดเป็นหนอนไม่ต้องนึกเลยนะแค่ปากหนอนในขี้ใส่ปากเลยนะอยากเป็นใครอยากเป็นเทวดาบ้างยกมือขึ้นใครอยากเกิดเป็นหนอนบ้างยกมือขึ้นไม่มีนะไอ้คนที่ขี้เกียจจะเกิดเป็นหนอนไม่ต้องทำอะไรเอาแต่อ้าปากเดียวนะไอ้คนที่เอาแต่คอยพ่อแม่หามาให้กินไม่ช่วยทำการทำงานชาตินั้นได้เกิดเป็นหนอนอยากเป็นหนอนไหมถ้าไม่อยากเป็นหนอนต้องพยายามขยันช่วยพ่อแม่ทำงานเนาะนั่นสำคัญที่สุดสิ่งเหล่านี้แต่ว่าเป็นมันเป็นกรรมนะเพราะศาสนาพูดเป็นสาแห่งกรรมเราทำสิ่งใดไว้สิ่งนั้นจะเป็นของเรานะนี่จบสุดท้ายก่อนที่จะกินข้าวนะเอาคาถาพ่อท่านมาสอนพวกเราพร้อมๆกันพูดพร้อมๆกันนะทำดีเป็นทรัพย์ดีทำชั่วเป็นทรัพย์ชั่วสะสมติดตัวไปทุกชาติพ่อท่านให้คาถาให้พอนักเรียนสามัญศึกษาเราหลายปีแล้วล่ะ10กว่าปีแล้วทำดีพร้อมๆกัน1 2 3ทำดีเป็นทรัพย์ดีทำชั่วเป็นทรัพย์ชั่วสะสมติดตัวไปทุกชาติอีกพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งทำดีเป็นทรัพย์ดีทำชั่วเป็นทรัพย์ชั่วสะสมติดตัวไปทุกชาติจำได้ยังนะถ้าจำไม่ได้ไม่กินข้าวนะพร้อมๆกันดังๆก่อนจะจบนะ1 2 3ทำดีไม่ดังเลยไม่ให้กินข้าวนะต้องดังๆกว่านี้ทำดีทำดีเป็นทรัพย์ชั่วเป็นทรัพย์ชั่วสะสมติดตัวไปทุกชาติ
ีกครั้งหนึ่งใช้ได้แล้วหนึ่งสองสามสะสมติดตัวยังไม่คล่องสะสมติดตัวไปทุกชาติสะสมติดตัวไปทุกชาติสะสมติดตัวไปทุกชาติทำดีเอาอีกครั้งหนึ่งสุดท้ายแล้วล่ะสะสมโอ้ยยังไม่ดังช่วยกันทำมาหากินหน่อยสินักเรียนแถวหลังอ่ะเนาะหนึ่งสองสามสาธุนะแล้วฝากพี่เลี้ยงทวนหน่อยเนาะมีโอกาสทวนจะได้ติดตัวไปนักเรียนมาเข้าค่ายอายุอบรมยุวพุทธครั้งนี้อย่างน้อยให้ได้คาถาหลายคาถาเพื่อจะได้พัฒนานักเรียนตัวเองนะเจริญธรรมกับคารวะธรรมหนึ่งครั้งนะรับรองนักเรียนจะเจริญนะกราบเท้าคุณพ่อคุณแม่ก่อนนอน